ได้ทำยังไม่ได้มาก็ไม่ทำอะไรแล้วนะคะพื้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำเราในราคาที่เราซื้อ 1.5 หลังคาแล้วก็มีหลังคาของวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตบ้านนะคะอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนค่ะที่อุ้มจะพาทุกคนมาอัปเดตบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันเลยรั้วเราก็ทำใหม่นะคะทำใหม่ค่ะก็เป็นแบบนี้บ้าน 1.5 ล้านนะคะที่เราซื้อค่ะเมื่อครึ่ง6-7 เดือนที่แล้วเนาะไปกันเลยค่ะไปค่ะนี่คือวันนี้นะคะตรงกับวันที่19มกราคมนะคะทุกคนเป็นคลิปล่าสุดเลยค่ะเดี๋ยวอุ้มพาทุกคนไปอัปเดตนะคะมีหิมะตกด้วยนะคะเมื่อคืนตรงเขาเรียกว่าหม้อไฟนะคะตรงนี้คนเขาจะมาอ่านนะคะไฟเขาก็จะมาอ่านตรงนี้อันนี้เราก็ทาสีใหม่ขัดให้เขาด้วยค่ะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็รอบก่อนนะคะเราเอาน้ำนะคะที่มีแรงดันค่ะทุกคนเราก็มาขัดฝาบ้านนะคะให้เขาด้วยค่ะทุกคนนะคะสีก็เลยแบบดูสวยงามขึ้นนะคะสภาพบ้านค่ะทุกคนเวลาเปิดประตูมากระจกใหม่ค่ะตรงนี้นะมันจะได้มีแสงนะคะคือมองเห็นทั้งรอบบ้านเลยเนาะเสร็จแล้วเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนสภาพก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเปิดไฟนิดนึงนะเพราะว่าคนที่คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะยกเว้นว่าช่างมาทาสีให้ใหม่เอี่ยมนะคะพื้นเราจะให้นะคะช่างเขามาขัดแล้วก็ทาเป็นสีเป็นเงานะคะเป็นแว็กใช่ไหมคะทุกคนแต่คนที่เขาจะมาซื้อบ้านต่อเขาบอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะคะสภาพห้องรับแขกค่ะทุกคนก็เลยมีความเป็นทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะรวมทั้งเตาไฟอันเก่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสว.ก็มาจุดไฟให้บ้านนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้บ้านนี้มันปล่อยทิ้งไว้แล้วก็อาจจะทำให้แบบมันเย็นเกินอาจจะขึ้นราได้ค่ะทุกคนดังนั้นก็สว.นะคะมาดูแลบ้านอยู่นะคะช่วงนี้ของยังไม่ได้เก็บเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้เก็บเลยนะคะจนกว่าเขาจะมาเซ็นสัญญาค่ะทุกคนหน้าต่างก็เปลี่ยนใหม่เนาะทุกคนก็เห็นนะคะในคลิปก่อนหน้านู้นก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะคือทุกอย่างยังไม่ได้ทำยังไม่ได้มาทำความสะอาดอะไรเลยค่ะทุกคนคือตราบใดนะคะที่เขายังไม่มาเซ็นสัญญาซื้อค่ะทุกคนเราก็จะยังคือยังเป็นของเราเนาะของก็จะยังอยู่อย่างนี้ก่อนค่ะจนกว่าเขาจะตัดสินใจเรียบร้อยนะคะจ่ายเงินเราถึงจะมาแบบก็คืออุ้มจะมาทำความสะอาดบ้านให้นะคะครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเป็นเงาแบบสุดๆไปเลยนะคะก็คือแค่จะเก็บความเรียบร้อยให้เพียงเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะเนาะต่อมาออกมาจากห้องรับแขกนะคะด้านซ้ายมือถ้าเราเข้ามาก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นห้องครัวเราก็ถ้าทุกคนเห็นสภาพอย่างนี้นะก็คือจริงๆเราจะทำให้เรียบร้อยค่ะทุกคนจะคือจะปิดงานจะปิดจ็อบทาสีให้หมดเลยนะคะก็คือคุยกับช่างแล้วว่าจะทาสีใหม่แล้วก็ปูตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นไม้ให้เลยนะคะแต่คนที่เขาซื้อนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องทำค่ะทุกคนสีก็ไม่ต้องเพราะว่าเขาจะทุบนะคะกำแพงค่ะทุกคนเขาจะทุบผนังตัวนี้นะคะทุกคนผนังตัวนี้นะคะเขาอาจจะทุบ
ไปจนถึงยาวตรงทุกคนเห็นมุมขอบตรงนั้นใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะเขาอาจจะทุบแล้วก็อาจจะทำเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราก็จะทิ้งสภาพไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประตูตรงนี้นะคะเขาก็อาจจะเอาออกเหมือนกันค่ะทุกคนขานะคะเราก็เลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ดีค่ะทุกคนเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราเนาะตรงนี้ค่ะทุกคนที่ติดกับห้องเก็บของใช่ไหมคะตรงนี้เด็ดที่เป็นบันไดขึ้นไปบนตาดฟ้าเนาะอ่ะตรงนี้ก็คือสามารถขึ้นไปข้างบนบ้านได้นะคะเนาะทุกคนเนาะตรงนี้เนาะแต่ข้างบนเราไม่ต้องไปดูนะคะอ่ะมาดูตรงขวามือโอ้ที่เป็นประตูใช่ไหมคะที่เราให้ช่างมาอ่ะแต่ก่อนมันเป็นหน้าต่างตอนนี้ก็คือเป็นประตูเนาะอ่ะตรงนี้คือขวามืออุ้มนะคะทุกคนค่ะออกไปก็จะเป็นสวนหลังบ้านเนาะส่วนตรงนี้นะคะประตูที่เราไปเมื่อกี้นะคะคนที่เขาจะมาซื้อต่อเขาบอกว่าเราก็ไม่ต้องทำใดๆเลยเพราะว่านะคะพื้นคือไม่ต้องทำนะคะเขาจะมาทุบตรงนี้หมดเลยค่ะทุกคนทุบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดให้มันเป็นห้องกว้างแล้วก็ใส่เหล็กนะคะเหล็กค้ำไว้แล้วก็เขาจะเปิดตรงนี้เพื่อให้ห้องรับแขกมันใหญ่ขึ้นแล้วตรงห้องรับแขกนะคะเขาก็จะทำเป็นห้องนอนเล็กๆอีกห้องหนึ่งค่ะทุกคนค่ะดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราก็เก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะคือสภาพอย่างนี้คือเราทำได้ถ้าทื่อที่เราทำได้เท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะนี่เราก็คือแค่ตรงนี้นะคะสวปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะมีช่างมาทาสีแล้วนะแต่เนื่องจากเขาบอกว่าตรงนี้เขาจะทุบนะคะเราก็เลยเก็บไว้เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนก็คือปิดจ็อบของช่างแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นห้องรับแขกใหญ่ใช่ไหมคะขวามือที่อุ้มเคยให้คนดูเนาะก็จะเป็นห้องนอนมี2ห้องนอนนะคะทุกคนด้านนี้ก็คือห้องน้ำเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดจ็อบนะคะงานไม่ต้อง 100% นะคะเพราะว่าตามที่บอกเขาจะมาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเขาก็บอกให้เราเลิกทำเท่านี้ค่ะทุกคนอ่ะนี่นะคะเขาอาจจะทุบนะคะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนมาเพื่อที่จะเป็นทางเข้าเป็นประตูอะไรก็ตามแล้วแต่นะคะก็คือโซนนี้นะคะเขาจะเปิดช่องนะคะคือย้ายประตูตรงนี้ปิดนะคะแล้วก็มาประตูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะได้ห้องนอนเพิ่มอีกห้องหนึ่งค่ะทุกคนจากห้องรับแขกเนาะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะคะอุ้มไปแบบเร็วๆค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะคือห้องนอนบ้านนี้มี2ห้องนอนเนาะแต่คนที่เขาจะมาซื้อเขาจะทำเป็น3ห้องนอนค่ะนี่ก็เป็นห้องนอนจริงๆอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะช่างมาใส่ไฟเรียบร้อยใส่ปลั๊กเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ทำอะไรแล้วนะคะพื้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเก็บไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาทำต่อค่ะหลังจากห้องน้ำไม่ห้องน้ำห้องนอนใหญ่นะคะก็ติดมาเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็เช่นกันค่ะทุกคนเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็จะเก็บไปอย่างนี้ตามที่บอกนะคะหลังจากที่เขาเซ็นสัญญาแล้วนะเราได้เงินมาจำแล้วเราก็ถึงจะมาเก็บปัดกวาดเอาขยงเอาขยะออกแล้วก็อุ้มจะทำความสะอาดแบบเล็กๆน้อยๆให้เขาค่ะทุกคนค่ะเนาะนี่เลยค่ะห้องนอนเล็กนะคะก็เวลาเปิดประตูมาก็จะเป็นติดถนนนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะนี่ตรงนี้ออกมาขวามือปุ๊บนะคะตรงนี้คือทางเข้าทางเข้าอยู่ตรงนี้นะคะทางเข้าบ้านตรงนั้นคือครัวค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่สวนะคะปูกระเบื้องนั่นเองค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะสภาพนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอัปเดตบ้านที่เราซื้อ 1.5 ล้านบาทค่ะก็คือแบบมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่อย่างที่บอกนะคะคนที่เขาจะมาซื้อเขาบอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วเขาจะมาทำต่อค่ะนี่ก็คือคำแค่นี้นะคะผนังนะคะจะสะอาดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าวันนั้นนะคะสวมาขัดให้ค่ะทุกคนนะคะมันก็เลยแบบดูดีขึ้นนิดนึงนะคะนี่ค่ะหลังบ้านสภาพก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนประตูนะคะทางโรงเข้าโรงจอดรถให้ใบใหม่นะคะทุกคนก็คือบ้านใหม่เนาะหลังคาเราก็จัดให้ใหม่แล้วก็สวนครัวมีชวนสวนนะคะเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ตัดแต่ต้นไม้ออกค่ะทุกคนนี่นะคะผมพาทุกคนมาอัปเดตค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านในราคาที่เราซื้อ 1.5 ล้านบาทนะคะสิ่งที่เราเปลี่ยนใหม่ก็คือมีกระเบื้องนะคะมีหลังคานะคะมี
ห้องน้ำทำใหม่มีเปลี่ยนหน้าต่างค่ะทุกคนมีทำรั้วใหม่นะคะโดยใช้วัตถุดิบเดิมนะคะก็มารีไซเคิลเอาเนาะแล้วก็มีเปลี่ยนนะคะประตูทางเข้าโรงจอดรถนะคะแล้วก็มีตรงนี้ก็ใส่ประตูบานใหม่ให้เขาค่ะแล้วก็มีหลังคาของบ้านนะคะครัวหน้าร้อนก็จัดระเบียบนะคะก็คือเปลี่ยนหลังคานะคะโดยใช้หลังคาเก่าแต่ว่าเราปูให้ใหม่นะคะตัดต้นไม้หลังบ้านนะคะจนตอนนี้โล่งไปเลยค่ะนี่ที่ทุกคนเห็นตรงใหญ่ๆตรงโรงตัวนั้นเป็นโรงเขาเล่นเทนนิสนะคะไปตีเทนนิสเนาะบ้านอู้บ้านเพื่อนบ้านค่ะนี่นี่ค่ะนี่ทุกคนค่ะพวกขยงขยะอะไรเราก็ยังไม่ได้จัดการนะคะจนกว่าเดี๋ยวเขามาเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมาเคลียร์ให้เขาค่ะทุกคนขยะก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เสร็จภารกิจให้รถนะคะมารับขยะไปทีเดียวค่ะเนาะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนี่คืองานนะคะที่เราทำค่ะทุกคนมีเพียงเท่านี้นะคะด้านหน้านะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะไปค่ะเรากลับบ้านกันซ้ายมือคือทางเข้านะคะแล้วถ้าขวามือปุ๊บ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 นี่ก็จะเป็นถนนค่ะแล้วก็เป็นทางออกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงต้นคลิปมาจนถึงนาทีที่11นาทีที่12นะคะจะเป็นคลิปสดๆนะคะของวันนี้เลยค่ะคลิปสดๆที่อุ้มเพิ่งไปอัดมาตะกี้นะคะอากาศดีนะคะไม่ดีหรอกค่ะทุกคน2องศานะคะแต่ว่ามีแดดเนาะอุ้มก็เลยรีบนะคะไปถ่ายคลิปที่บ้านนะคะหลังใหม่แล้วก็พยายามมาหาภาพเก่าๆค่ะทุกคนคะเพราะว่าคลิปเวลาอุ้มลงไปแล้วอะอุ้มก็จะลบคลิปทิ้งนะคะเพราะว่าหากไม่ลบอ่ะได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอุ้มมีคลิปนะคะมีวิดีโอเป็น 5-6,000 นะคะคลิปแล้วก็มีรูปอีก 4-5,000 รูปทุกคนค่ะมันทำให้โทรศัพท์อุ้มหนักนะคะไม่ใช่หนักแต่คอมพิวเตอร์นะคะโทรศัพท์ก็หนักนะคะแล้วมันก็เวลาโหลดคลิปเวลาทำอะไรก็ตามในโทรศัพท์มันจะช้ามากๆเลยนะคะดังนั้นความที่อุ้มจะหานะคะคลิปหรือรูปภาพแต่ละรูปมาได้มันก็เลยต้องไปค้นหาใน Google Photo ค่ะทุกคนหรือไปหาใน iCloud ซึ่งบางทีมันก็ลบไปแล้วนะคะบางภาพก็ยังไม่ลบก็ต้องไปเอามาคืนนะคะในการที่จะโหลดรูปกลับมานะคะจาก iCloud หรือจาก Google Photo อ่ะถ้ารูปเราเยอะมันก็จะโหลดนะคะเข้ามาในเครื่องของเราค่อนข้างที่จะช้านิดนึงค่ะทุกคนดังนั้นคลิปนี้นะคะก็เลยค้างมาแบบเป็น2อาทิตย์แล้วมั้งคะตั้งแต่มีพี่ๆ FC บอกว่าอัปเดตบ้านเก่าให้ดูหน่อยได้ไหมนะคะก็พยายามแล้วค่ะทุกคนสุดท้ายคลิปนี้ก็วันนี้นั่นแหละที่แบบว่าอุ้มพยายามเต็มที่แล้วนะคะได้นำคลิปมาเผยแพร่นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะทุกคนค่ะที่ถามถ่ายเรื่องบ้านนะคะกันเข้ามาดังนั้นอุ้มก็เลยเอาภาพเก่าๆเอาวิดีโอเก่าๆนะคะมารวมเป็นแบบว่าเอ้ยเผื่อ FC ท่านไหนที่แบบพลาดคลิปก่อนหน้านี้นะคะหรือ FC ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าเราซื้อบ้านหลังนี้ไปเมื่อประมาณ6นะคะเกือบ7เดือนที่แล้วค่ะทุกคนแล้วกว่าเราจะได้กุญแจนะคะอ่ะตีไปประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วค่ะทุกคนพอเราได้บ้านหลังนี้มานะคะเราก็ลงมือทำการซ่อมนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนหลังคาแล้วบันไดตรงนี้สวก็ทำเพิ่มค่ะทุกคนแล้วกระจกหน้าต่างนะคะก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องครัวใส่กระเบื้องใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างนะคะให้ใหม่ค่ะมีหน้าต่าง5บานค่ะทุกคนแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นประตูกระจกเมื่อก่อนนะคะมันเป็นแค่หน้าต่างบานเล็กๆค่ะสวก็จัดการนะคะให้ช่างมาทุบแล้วก็เปิดเป็นประตูที่สามารถเข้าไปในสวนได้เลยนะคะแล้วก็มีทาสีค่ะทุกคนดังที่อุ้มบอกไปเมื่อฝั่งต้นของคลิปแล้วนะคะว่าคนที่เขามาซื้อต่อเราน่ะเขาบอกว่าประมาณกุมภานะคะเขาจะเอาเงินมามัดจำค่ะทุกคนเราก็รอนะคะก็คือรับปากกับเขาไว้แล้วว่าเราจะขายให้เขาขอเวลานิดนึงเราก็อ่ะก็คือช่วยกันไปค่ะทุกคนอันไหนที่สิ่งไหนช่วยกันได้ให้กันได้ก็ช่วยก็ให้กันค่ะก็รอนะคะเดี๋ยวกุมภาเขา
ได้ความว่ายังไงเดี๋ยวอุ้มจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกคนได้รับทราบอีกทีหนึ่งนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการซ่อมบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะคะทุกคนแต่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเองเราก็ไม่ได้รู้นะคะถึงขั้นตอนความยากง่ายนะคะความละเอียดอ่อนนะคะว่ามันต้องทำอะไรบ้างอย่างคุณลุงเมื่อกี้นะคะเขาก็มาเอาเตาผิงไฟออกค่ะทุกคนจริงๆเราจะเอาออกทั้ง2อันเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะแต่สุดท้ายโชคดีมากๆเลยนะคะที่เรายังไม่ได้เอาออกเลยทั้ง2อันนะคะคือยังไงซะหน้าหนาวอ่ะถ้าจะปล่อยให้บ้านเย็นเจี๊ยบเลยนะคะมันก็จะมีความชื้นสูงค่ะทุกคนแล้วก็จะทำให้บ้านนะคะเกิดเชื้อราได้ซึ่งเชื้อรานะคะมันก็มีนะคะข้อเสียเยอะแยะมากมายเลยค่ะดังนั้นก็มาคิดทีหลังดีแล้วที่ว่าเขายังไม่มาเอาเตาผิงนะคะอีกอันหนึ่งก็เก็บไว้ให้เจ้าของใหม่นะคะเขามาจัดการละกันว่าเขาจะเอาทิ้งหรืออะไรก็เอาเป็นสิทธิ์ของเขาละกันเนาะนี่ค่ะบันไดที่สวทามแล้วก็ตรงนี้ก็ปูเป็นทารัสนะคะเป็นทารัสเซก็อันนี้เราให้ช่างเขามาทำนะคะยกเว้นพวกปูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยสวเป็นคนทำเองหมดเลยค่ะแล้วถ้าสวทำนะคะความเนียบนะคะจะต้องได้ 100% ค่ะทุกคนค่ะไม่อย่างนั้นแกนอนไม่หลับนะคะแกจะต้องเป๊ะค่ะทุกคนบางทีก็อุ้มทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจนกับข้าวเย็นแล้วเย็นอีกนะก็ต้องไปตามบางทีก็โทรไปนะอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวมาอีกครึ่งชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงแก2ชั่วโมงค่ะทุกคนก็มีนะคะก็แกชอบทำอะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็เลยอ่ะปล่อยแกไปค่ะเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทางเข้าของโรงจอดรถค่ะตอนที่เขามาขุดรากดินนะคะขุดรากของต้นไม้นะคะทุกคนค่ะอมขอย้อนกลับไปว่าเราตัดต้นไม้ในสวนนะคะทั้งหมด12ต้นค่ะทุกคน12ต้นนะคะแล้วก็มีต้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆด้วยรวมกันก็12ต้นนะคะตัดต้นไม้เสร็จเราก็จะต้องมาขุดรากเขาออกด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วรถแบ็คโคนะคะอุ้มเรียกผิดนะอุ้มเรียกว่าแม็คโคมีพี่ๆ FC บอกว่านะอุ้มเรียกผิดมันชื่อว่ารถแบ็คโคอ่ะรถแบ็คโคนะคะคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะรถแบ็คโคนะคะเขามาเหยียบนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนตรงทางเข้าโรงจอดรถแล้วมันแตกเนาะสวก็แบบฉันมีปูนเหลือฉันมีหินเหลือนะคะเดี๋ยวฉันไปซ่อมดีกว่านะคะหาเหล็กนะคะหาแบบเศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเก่าๆก็โยนลงไปนะคะแล้วแกก็ค่อยๆทำไปค่ะบางทีก็เห็นแกก็สงสารนะคือคนอะไรชอบทำงานอย่างนี้มากๆเลยนะแล้วไปอยู่เยอรมันตั้งแบบ 50-60 ปีอะไรทุกคนค่ะแล้วแกก็ทำงานแบบอยู่ในเขาเรียกว่าตรงเอ็กซ์พอร์ตเป็นส่งนะคะสินค้าออกคือไม่ได้เกี่ยวกับงานที่แกชอบเลยนะคะซึ่งแกชอบพวกอย่างนี้มากกว่าว่าถ้าทำอย่างนี้นะคะเป็นรับเหมาตั้งแต่อยู่เยอรมันป่านนี้คงรวยไปไม่รู้จะรวยยังไงแล้วค่ะทุกคนคะแต่ถึงยังไงตอนนี้ก็ยังไม่สายเนาะแกมาอยู่เซอร์เบียได้2ปีนะคะแกก็ทั้งซ่อมบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มีบ้านหลังนี้ที่เราเพิ่งซื้อแกก็เลยรู้จักคนมากขึ้นนะคะตรงไหนที่ได้ราคาถูกนะคะแกก็จะเรียกนะคะมาใช้งานอีกนะคะเราก็ทุกคนก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเราจะมีโปรเจกต์มีออบเจกต์อื่นๆรออยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าสามีของอุ้มนะคะสวนะคะของพวกเรานะคะเป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะทุกคนค่ะเนี่ยตอนนี้ก็เวลาขับรถผ่านนะเห็นบ้านหลังไหนที่เก่าๆไม่มีคนอยู่แล้วนะเขาก็บ้านนี้จะขายไหมเธอเนี่ยถ้าขายจะขายขนาดนี้เราจะมีตังค์ไหมแล้วก็อันไหนเราทำได้เราก็ทำเรามีคนมาช่วยที่ในราคาไม่แพงมากมันก็น่าทำนะนี่ตอนนี้ก็ให้คุณป้านะคะกับคุณลุงข้างบ้านไปสืบมาอีกแล้วค่ะว่าบ้านตรงสิ้นตรงหลังซอยสุดซอยนะคะมีอีกหนึ่งหลังที่ลูกหลานเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่กลับนะคะเขาก็อาจจะขายอย่างเงี้ยเราก็ส่งคุณลุงกับคุณป้านะคะไปเป็นทูตสัมพันธ์ธไมตรีแล้วค่ะเดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวอุ้มจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันทีนึงก่อนอื่นก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดเลยก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านหลังใหม่ได้หลังใหม่นี้ไม่ใช่หลังใหม่เอี่ยมนะทุกคนค่ะที่เซอร์เบียเขาไม่มีบ้านจัดสรรเหมือนเมืองไทยนะคะที่ทำบ้านจัดสรรเยอะๆๆแล้วก็ขายหลังละ2ล้าน3ล้านอะไรเงี้ยคือพอเราซื้อได้อะไรเงี้ยไม่มีนะคะหรือแบบไม่ต้องพูดถึงบ้านคนรวยเนาะที่แบบ10ล้าน20ล้านไม่ต้อง
พูดอย่างนั้นนะคะพูดถึงแบบคนหาเช้ากินข้าวเหมือนเราเนาะไม่มีนะคะบ้านจัดสรรราคา 3-4-5 ล้านอะไรเงี้ยทุกคนไม่มีนะคะก็คือคุณจะต้องซื้อเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ใหม่ไปเลยหรือตึกเก่าไปเลยแล้วก็ไปซ่อมนะคะก็หมดอีกนะคะ 4-5 แสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้ออีกก็คือเป็นล้านอีกหรือคุณจะซื้อตึกใหม่เลยประมาณล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ย2ล้านก็มีนะคะหรือไม่คุณก็ซื้อบ้านหลังเก่าๆเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะซื้อบ้านหลังเก่าๆนะคะก็ประมาณล้านห้าสองล้านแล้วแต่พื้นที่นะคะใช้สอยแล้วแต่สภาพบ้านนะคะว่าสภาพบ้านอ่ะมันโทรมหรือเปล่าถ้าสภาพบ้านอย่างของเราๆที่ทุกคนเห็นอ่ะตอนนี้ก็ถ้างั้นบ้านมือสองมือสามถูกจังเลย 1.5 2ล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนถ้าบ้านหลังไหนนะคะที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะมีการซ่อมแซมมาบ้างแล้วนะคะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากมายสภาพบ้านดีนะคะคือทำแบบโมเดิร์นนะคะเขาก็จะขายเป็นแบบเป็นหลายล้านเลยค่ะทุกคนราคาเริ่มต้นนะคะแล้วเราอยากได้แบบไหนเราก็ต้องมาดัดแปลงอีกทีหนึ่งนะคะก็คือต้องเสียเงินเพิ่มหรือใครพอใจนะคะซื้อมาแล้วไม่ซ่อมเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เราตามความสะดวกความพอใจของเราเลยนะคะอ้าวสรุปค่ะเราซื้อบ้านหลังนี้มาประมาณล้านห้าเกือบล้านหกเนาะแล้วเราจะขายไปในราคาประมาณ2ล้านหกค่ะทุกคนถามว่าอุ้ยได้กำไรเป็นล้านเลยไม่ใช่ค่ะทุกคนมันก็มีค่าเสียเวลานะคะแล้วก็ค่าช่างค่าซ่อมแซมค่าภาษีค่ะทุกคนค่าโอนคือทุกอย่างมันรวมมาแล้วมันก็ได้แค่ค่ากาแฟค่าน้ำชาของสวนะคะแล้วก็ได้ค่าอาหารของเด็กๆไว้ในโอกาสต่อๆไปเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย